สวัสดีครับก็กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับงาน Service จาก Modify Watch ซึ่งวันนี้เราได้ Omega Speedmaster นะฮะ1866นะฮะซึ่งเป็นระบบไขลานจับเวลานะครับเดือนนี้ที่ลูกค้าส่งมา Service นะครับจากการเช็คอาการเบื้องต้นนะครับเดือนนี้ก็มีอาการวันที่ไม่ปัดนะฮะเกิดจากสาเหตุที่จักรปัดวันที่เสียนะฮะหลังจากที่เราได้เช็คอาการเบื้องต้นแล้วฮะก่อนจะเซอร์วิสจริงจังนะครับแล้วเรือนี้ส่งมาล้างเครื่องด้วยนะฮะสำหรับความพิเศษของเรือนี้นะครับถ้าสังเกตดีๆจะมีหน้าตำแหน่ง12นาฬิกานะครับเป็นวงย่อยนะครับตรงนั้นจะเป็นระบบมูนเฟดนะฮะหรือระบบพระจันทร์ยิ้มนะครับที่ไว้ดูวงโคจรดวงจันทร์นะครับแล้วก็บอกน้ำขึ้นน้ำลงนะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพฝาหลังนะครับที่บอกคาลิเบอร์เครื่องนะตัวนี้ก็จะเป็นหลังเปลือยนะฮะสำหรับความยากของเรือนนี้นะครับในการเซอร์วิสนะฮะก็คือระบบมูนเฟดเนี่ยนะครับต้องสัมพันธ์กับระบบจับเวลานะครับแล้วก็ระบบการเดินของนาฬิกาทั้งหมดในชุดจักรด้านหน้านะครับทำให้เรือนนี้เซอร์วิสค่อนข้างยากเพราะว่าเซตให้ตรงยากนะครับควรจะมีช่างผู้เชี่ยวชาญในการเซอร์วิสเท่านั้นนะครับของสำหรับเรือนนี้นะครับหากท่านใดสนใจงานเซอร์วิสจาก Modify Watch นะครับสามารถส่งงานมาซ่อมได้ที่บริษัท Modify Watch Company Limited นะครับและเว็บไซต์ olis.com นะครับ